ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับอะไรครับมัสมั่นเนื้อเรียกได้ว่าเป็นอีสต์มิดเวสต์เลยไหมฮะข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆของยอร์กเชียร์เนี่ยนะคะทานคู่กับมัสมั่นเนื้อที่รสชาติเข้มข้นแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูเลยพอเข้ากันดีปุ๊บก็เติมเข้าไปฮะสังเกตไงพอเรามีน้ำมันลงไปผัดเราลืมปะว่าเราต้องใส่ไปขยักมันก่อนแล้วเราค่อยใส่สัตว์แล้วก็เติมกะทิอ๋อหรอช่างมันฮะอาหารพริกแพงได้เสมอบางทีก็เขาถึงบอกให้ทำกับข้าวคนเดียวนะคะแล้วก็ให้อีกคนยืนรอกินอยู่หน้าบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่แล้วล่ะครับโดยไม่สนผลแพ้ชนะเพราะว่าความอร่อยเนี่ยเป็นที่1เสมอครับเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมเรากำลังถกเถียงใช้คำว่าถกเถียงเกี่ยวกับการออกเสียงเมนูวันนี้เฮ้ยแปลว่าเมนูของเรานี่คืออักขระเยอะมากยอร์กเชียร์พุดดิ้งแต่ว่าคำว่ายอร์กเชียร์คืออะไรครับมันเป็นพุดดิ้งอย่างหนึ่งของอังกฤษที่เขานิยมกินกันหลังจากกลับมาจากโบสถ์วันอาทิตย์ส่วนมากจะรับประทานกับเกรวี่หัวหอมแล้วก็เนื้ออบอันนี้จาก Google ลิงก์แรกเบเวอร์แล้วของเราวันนี้ทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับอะไรครับมัสมั่นเนื้อโอ้คุณแหวกเนี่ยคุณแหวกนะก็เขากินกับเนื้ออบกันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมัสมั่นเนื้อก็เป็นเนื้ออย่างนึงแล้วมันก็มีซอสที่เป็นเกรวี่แต่เป็นเกรวี่แบบไทยคือเป็นมัสมั่นที่เป็นเครื่องแกงที่อร่อยหนึ่งในเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกฝรั่งไม่งงนะรู้จักรู้จักนะมัสมั่นกับยอร์กเชียร์โอเคมาครับฝังฉุบดีกว่าเออสองครับเราสองคนนะมักจะออกค้อนก่อนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอยากชนะให้เลือกออกกระดาษโอเคครับมาเรามาทำเมนูยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อขนมยอร์กเชียร์พุดดิ้งเนื้อพองฟูกรอบนอกนุ่มในที่เสิร์ฟพร้อมกับเมนูขึ้นชื่อของไทยยังแกงมัสมั่นเนื้อที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเป็น2เมนูที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจะรวมเป็น1ได้อย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้คุณทำอะไรก่อนเราจะวอร์มถาดที่เราทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งก่อนวอร์มเนี่ยก็คือใช้น้ำมันใส่ลงไปในถาดที่เราจะใช้น้ำมันวันนี้เลือกเป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตใส่ลงไปอุ่นให้ร้อนเลยเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ตัวแป้งของเราลงไปเนี่ยนะคะมันจะพองขึ้นมาใส่น้ำมันลำข้าวตรามรกตลงไปนะคะอันนี้เราจะอุ่นถาดของเราให้ร้อนก่อนอันนี้คือเป็นวิธีทำของเขาเลยใช่ครับพอใส่แป้งตัวแป้งที่ผสมเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ใช่แต่อันนี้ต้องอุ่นถาดร้อนนะขั้นตอนนี้เราก็จะเทน้ำมันใส่แม่พิมพ์เตรียมเอาไว้ครับแล้วก็นำไปอบให้ร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีจากนั้นนะคะเราจะมาทำตัวแป้งกันแก้แป้งกันเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปก่อนครับมีอะไรบ้างครับไข่ไก่นมสดที่ขาดไม่ได้ของวันนี้เลยเนี่ยนะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเราใส่กลิ่นหอมๆหวานๆของวานิลาลงไปในพุดดิ้งของเราด้วยพออบเข้ามาปุ๊บนี่ก็คือหอมอร่อยเลยใช่โอเคจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนหนึ่งทีครับไข่กับนมเอาให้เข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะคะขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นส่วนผสมหลักเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตรากบสังเกตง่ายๆนะฮะจะมีสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็มีตรากบแบบนี้แป้งสาลีต้อง TFM นะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากัน
จากนั้นก็คนต่อจนส่วนผสมเข้ากันครับพอคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วถ้าส่วนผสมเป็นเม็ดนะคะกรอง1ทีขั้นตอนนี้เราก็จะนำแป้งที่ผสมเสร็จแล้วนั้นไปกรอกผ่านกระชอนเพื่อกรองให้เป็นส่วนผสมที่มีความเนียนครับระหว่างที่กรองนะคุณผู้ชมลองดูตรงเตาของเราโอ้โหน้ำมันเดือดปุดปุดเลยใช่ร้อนจัดเลยโอเคเบตงระหว่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำมัสมั่นก่อนดีไหมหรือจะให้ทำอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันอบออกมาเสร็จแล้วมันจะไอ้นี่ไงมันเก็บไม่ได้ไงคือแบบกำลังจะได้ผลงานอะไรเงี้ยเขาก็ตัดซีนผมไปโอเคขอโทษไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วพอกรองแบบนี้ให้เราพักแป้งไว้ใช่ค่ะพักแป้งไว้ก็เดี๋ยวเราจะไปทำมัสมั่นก่อนพักไว้นานไหมยังไงเอ่ยขั้นต่ำ15นาทีไงขั้นต่ำถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณพักข้ามคืนได้มีปัญหานั่นคือจะแจ่มมากเลย very good อ่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราพักแป้งแล้วก็มาทำมัสมั่นกันค่ะเดี๋ยวเราเทใส่เหยือกก่อนนะได้จ้าได้จ้าปุ๊บ6นะฮะทำใหม่คุณเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวระวังไว้อย่างนี้เดี๋ยวเทดี้จะทำมัสมั่นนะได้ครับมาช่วยกันนะครับทุกคนช่วงหน้าครับกับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อกับขั้นตอนของการทำมัสมั่นเนื้อสไตล์คุณเทดดี้ที่อินดี้ไม่เหมือนใครช่วงหน้าครับพอเข้ากันดีปุ๊บก็เติมเข้าไปฮะสังเกตไงพอเรามีน้ำมันลงไปผัดเราลืมป่ะว่าเราต้องใส่ไปขยักมันก่อนแล้วเราค่อยใส่สัตว์แล้วก็เติมกะทิอ๋อหรอช่างมันฮะอาหารพริกแพงได้เสมอบางทีก็เขาถึงบอกให้ทำกับข้าวคนเดียวนะคะแล้วก็ให้อีกคนยืนรอกินอยู่หน้าบ้านให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด